สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับใช้อัมพลัม5นะครับผมเซลแบงค์นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะครับในรุ่นตัวบอนนีวิว T120นะครับผมมาชมกันเลยว่าการใช้งานเขาเป็นยังไงก็เริ่มแรกเลยนะครับเราก็บิดกุญแจตัวออนนะครับกุญแจตรงนี้นะครับก็จะมีออนออฟแล้วก็ล็อกคอนะครับส่วนล็อกคอก็จะเหมือนคล้ายๆกับทุกรุ่นเลยเราดึงแฮนด์ไปฝั่งซ้ายสุดนะครับแล้วก็บิดกดกุญแจลงนิดนึงนะครับแล้วก็โยกตัวแฮนด์นิดนึงนะครับไปฝั่งซ้ายสุดเท่านี้ก็จะล็อกได้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนเวลาปลดล็อกนะครับก็ทําย้อนขั้นตอนนะครับเราโยกแฮนด์นิดนึงแล้วก็บิดกุญแจนะครับมาตําแหน่งออนนะครับสวิตช์ตรงนี้ก็จะเป็น3สเต็ปเหมือนกันนะครับตัดไฟกดคีย์ที่1ออนไฟนะครับผมปั๊มติ๊กทำงานสเต็ป2ส่วนสเต็ป3นะครับก็จะเป็นสตาร์ทเวลาสตาร์ทเราก็กำคัทแล้วก็กดเสียงนุ่มเร้าใจนะครับต้องให้บอนรีวิวเลยส่วนเวลาปิดระบบนะครับเราก็กดออฟได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวปุ่มฟังก์ชันบนตัวประกับฝั่งขวานะครับก็จะมีเป็นตัดไฟออนไฟแล้วก็สตาร์ทรถนะครับส่วนจุดที่2นะครับปุ่ม M นะครับมีสัญลักษณ์ตัว M เลยตัวนี้จะเป็นโหมดการขับขี่ในรุ่นบอนนีวิว T120เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนตัวปุ่มโหมดการขับขี่ด้วยกันนะครับเขามีโหมดอยู่2โหมดมีโรสกับเลนนะครับผมเวลากดแล้วก็มันจะมีขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับเป็นเลนกับรถแล้วก็ในส่วนตัวปุ่มถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนไฟฉุกเฉินนะครับเราดันไปฝั่งซ้ายไฟฉุกเฉินจะทำงานนะครับส่วนเวลาปิดเราก็ดึงไปฝั่งขวาปึ๊บก็ส่วนการใช้งานตัวประกับฝั่งซ้ายนะครับเรามาดูกันมีปุ่มอะไรอีกมั่งนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับเป็นท็อปไฟนะครับหรือว่าสวิตช์ไฟสูงนะครับแล้วก็ตำแหน่งไฟเดย์ไลท์นะครับแล้วก็ไฟต่ำนะครับมันจะอยู่ในสวิตช์เดียวกันเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมในส่วนตัวไฟเดย์ไลท์เนี่ยเวลาเรากดไปตำแหน่งเดย์ไลท์ไฟสูงจะทำได้แค่ขอทางหรือกระพริบไฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ไฟต่ำนะครับไฟสูงจะสามารถเปิดค้างได้นะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับปุ่ม i นะครับปุ่ม i ก็คือเป็นไอคอนตัวหน้าจอนะครับเวลาเรากดนะครับหน้าจอตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับชิป1ชิป2ตรงนี้เราสามารถรีเซ็ตได้โดยการกดปุ่ม i ค้างนะครับกด i ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นชิป2แต่ถ้าเรากดค้างมันจะเป็นการรีเซ็ตตัวชิปนะครับแล้วก็กดไปอีกทีก็จะเป็นอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันนะครับกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันต่อถังขณะขับขี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตัววันเวลานะครับแล้วก็ TTC on นะครับตัวนี้เป็นระบบตัว traction control นะครับตัวนี้จะเปิดการทำงานออโต้นะครับแต่ว่าเราสามารถปิดระบบนี้ได้นะครับแล้วก็ audio กลับมา audio ก็จะเป็นหน้าเลขกิโลรวมนะครับผมแล้วก็กลับมาตัวหน้าจอเมนูเดิมนะครับตัวชิปแล้วก็ตัวปุ่มต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเวลากดยกเลิกเราก็กดไปตรงกลางได้เลยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มครูซคอนโทรลล็อกความเร็วนะครับตัวนี้เวลาเรากดนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่หน้าจอนะครับผมแสดงเตือนสถานะของตัวระบบว่าสแตนด์บายมีความพร้อมนะครับแล้วก็ต่อมาตัวปุ่มสีแดงก็จะเป็นตัวแต่นะครับเรามาดูกันหน้าจอมันมีอะไรมั่งในบอนนีวิว T120เริ่มแรกเลยนะครับก็ในส่วนจอฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรือนไม้กลมนะครับคู่ฝั่งซ้ายเนี่ยจะประกอบไปด้วยความเร็วตัวรถนะครับถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนพวกไฟแสดงสถานะนะครับการน้ำมันเครื่องนะครับไฟเครื่องยนต์ ABS นะครับแล้วก็ในส่วนตัวหน้าจอตัวเล็กนะครับที่เป็นรูปเฟืองแล้วก็เป็นตัว N นะครับมันจะเป็นตัว N หรือว่าตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับผมแล้วก็ตัวชิปกด i ทีที่1 นะครับมันเปลี่ยนเป็นทิป2
ดไออีกทีหนึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันนะครับผมแล้วก็อัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันขณะขับขี่นะครับแล้วก็กลับมาเวลากดอีกทีหนึ่ง TTC นะครับก็ที่ผมบอกไว้เป็น Traction Control นะครับตัวนี้จะทำงานออโต้กดอีก 1G ก็จะเป็น ODO เลขกิโลรวมกดอีก 1G กลับมาหน้าเดิมเป็นทริปนะครับเรามาดูกันฝั่งขวามีอะไรมั่งนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวรอบเครื่องยนต์นะครับพันโลนะครับพันรอบนะครับ 2,000 รอบ 3,000 รอบ 4,000 รอบ 5,000 รอบ 6,000 รอบส่วนสีแดงนี่ก็จะเป็นเดดไลน์นะครับที่ 7,000 8,000 รอบแล้วก็ในส่วนตัวนี้นะครับก็ที่เป็นรูปถังน้ำมันก็จะเป็นน้ำมันที่เรามีอยู่ในถังนะครับวิ่งได้อีกกี่กิโลเขาจะคำนวณแล้วก็แจ้งค่าเฉลี่ยมาว่าจะวิ่งได้อีก31กิโลเมตรนะครับผมต่อน้ำมันที่มีอยู่ในตอนนี้ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวระดับน้ำมันนะครับตอนนี้ระดับน้ำมันมีด้วยกันอยู่2ขีดนะครับก็คันนี้ได้เติมไป5ลิตรนะครับผมจากไม่มีในถังเลยนะครับขึ้นมาเป็น2ขีดส่วนอันล่างนะครับเลนก็จะเป็นโหมดการขับขี่ขณะฝนตกนะครับส่วนโรดก็จะเป็นโหมดขณะขับขี่ถนนดำนะครับส่วนจุดต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนการเติมน้ำมันนะครับหลายคนสงสัยมากเลยว่าเอ้ยเติมน้ำมันยังไงอาจจะมีลืมกันไปบ้างนะครับเวลาจะเติมน้ำมันตัวบอนนี่วิวทีร้อยนะครับเราหมุนเหรียญตัวฝาก่อนเลยนะครับพอหมุนเปิดมาปุ๊บมันจะมีรูกุญแจเราเสียบกุญแจไขนะครับบิดกุญแจไปทางขวาซ้ายให้ตัวฝาล็อกอยู่กับที่นะครับแค่นี้ตัวฝามันจะปลดล็อกแล้วเราก็บิดเปิดได้เลยตอนเราปลดล็อกแล้วนะครับเราดึงกุญแจออกได้นะครับเสียบคาไว้ที่เดิมได้ป้องกันตัวพวงกุญแจโดนถังเป็นรอยนะครับแล้วก็เปิดฝาขึ้นส่วนเวลาเราเติมเสร็จนะครับเราจะล็อกเหมือนเดิมเราหมุนเข้าไปให้สุดเลยนะครับให้ดังแก๊กเดียวพอนะครับเราก็เอากุญแจกลับมาล็อกเหมือนเดิมนะครับบิดไปทางขวาให้ตัวฝานิ่งอยู่กับที่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็หมุนเหรียญปิดไว้เหมือนเดิมใช้งานง่ายๆครับแล้วก็ในส่วนตัวจุดต่อไปนะครับผมวิธีการเปิดเบาะนะครับเรามาดูกันตำแหน่งตัวกรกุญแจเปิดเบาะนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเราเสียบขายไปนะครับบิดไปทางฝั่งซ้ายนะครับปุ๊บตัวกรปลดล็อกเรายกเบาะขึ้นแล้วก็โยกหน่อยสไลด์ออกหลังนะครับเรียบร้อยตำแหน่งจุดยึดเบาะนะครับจะมีด้วยกันอยู่3จุดนะครับตัวนี้ยึดใต้ถังนะครับจุดนี้ยึดในส่วนของตัวโครงตัวรถนะครับมี2ข้างแล้วก็กรล็อกด้านหลังนะครับส่วนใต้เบาะตัวนี้นะครับอันนี้ไม่สามารถเก็บสัมภาระได้นะครับเขาจะประกอบไปด้วยพวกกล่องไฟนะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พวกฟิวส่วนเวลาใส่กลับนะครับเราค่อยๆสไลด์ให้ตัวหน้าเข้าถังแล้วก็ตัวขอที่เป็นตัวล็อกนะครับเข้าสอดเข้ากับตัวถังตัวรถตัวบอดี้ตัวรถนะครับแล้วก็เราโยกข้างหลังนิดนึงนะครับให้กรมันหาร่องเจอนะครับแล้วก็กดล็อกแค่นั้นเองนะครับดังแก๊ปก็แสดงว่าตัวเบาะล็อกเรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่ชัวร์เราโยกเบาะนิดนึงนะครับผมโอเคแล้วก็ในจุดต่อไปมาถึงในส่วนของการปรับโช๊คนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยรุ่นนี้จะปรับง่ายมากเลยนะครับเขาจะมีระดับเบาะด้วยกันเป็นฟันปลานะครับลงมาก็ถ้าเกิดว่าตัวระดับตัวนี้ลึกก็จะเป็นตัวโช๊คเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งสุดนะครับเราสามารถปรับระดับโดยการเอาตัวแอลนะครับหรือว่าตัวไขควงสอดเข้าไปในร่องนะครับแล้วก็ค่อยๆยกแล้วก็บิดนิดนึงนะครับออกแรงนิดนึงนะครับมันก็จะปรับระดับได้เลยตามที่เราต้องการเลยเราจะปรับให้มันแข็งหรือให้มันอ่อนลงได้หมดนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะปรับโช๊คง่ายๆนะครับไม่ยากครับผมก็การใช้งานเบื้องต้นตัวบอนนี่วิว T120นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็รุ่นนี้จะใช้งานง่ายนะครับฟังก์ชันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเหมาะแก่รถคลาสสิกนะครับผมก็ตรงนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจไทอัมพาราม5นะครับผมฝากไว้ณที่นี้ด้วยเผื่อลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลนะครับตรงจุดนั้นหรือจุดตรงไหนเนี่ยก็คือสามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจได้เลยนะครับผมหรือเข้ามาสอบถามทางเจ้าหน้าที่ทางไทอัมพาราม5นะครับได้เลยทางเรายินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ